เบนซ์ C Class 420คิวเป้สิสวยไม่น้อยเข้ามาแล้วครับคันนี้ก็เป็นสุดยอดรถในฝันที่หลายคนนั้นหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบนั่นก็คือเจ้า420คิวเป้สปอร์ตที่ผลิตในช่วงปี2016นั่นเองมาดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามมากขนาดไหนมันจะถูกอกถูกใจพี่น้องหรือไม่อย่างไรนี่ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก็จะมีความสวยงามมากแล้วก็คันนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่นั่นก็คือเครื่องยนต์ M274 นั่นเองสำหรับเครื่องยนต์ M274 ก็จะมีแรงม้าประมาณ211แรงม้าในส่วนของแรงบิดก็ประมาณ350นิวตันเมตรนั่นเองนี่ครับภายในห้องเครื่องนั้นพอทำความสะอาดแล้วมันก็จะมีความสวยงามเพราะพื้นฐานรถคันนี้นั้นยังเป็นรถที่ใหม่นะครับปี16ใช้งานมาเพียงแค่ประมาณ5ปีก็ถือได้ว่ามันมีความสวยงามในส่วนของตัวถังไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนน็อตไม่เคยขยับในส่วนของบังโคลนน็อตไม่เคยขยับเลยตะเข็บเดิมเป็ดรอยอาร์คชัดเจนโอเคนะครับซับในเดิมตะเข็บเดิมสีขาวจากโรงงานมีความสวยงามมากสีกองสติ๊กเกอร์อยู่ครบถัดมานะครับผมจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างนี่ครับสำหรับ C Class คันนี้นะครับด้านหน้าก็จะใช้เป็นล้อแม็กขอบ19มาพร้อมกับยาง245/35R19 นั่นเองล้อแม็ก2 Tone สีเทากับสีเงินมีความสวยงามก็เป็นล้อแม็ก19กับออกแนวสปอร์ตมีความสวยงามนะฮะในส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำทูโทนตัดกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นไฟพอดีมีความสวยงามมากมือเปิดด้านนอกเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถด้านบนก็ตกแต่งด้วยโครเมียมมีความสวยงามมากครับในส่วนของด้านท้ายนี่ครับยาง275/30R19นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่สำหรับคันนี้ก็จะไม่มียางอะไรนะครับเพราะว่าเป็นยางรันแฟลตแล้วนี่ครับตัวถังด้านหลังไม่เคยผ่านการชนหนักแน่นอนนี่ครับตะเข็บรอยทรงรอยซีนนั้นเดิมจากโรงงานชัดเจนปิดฝากระโปรงท้ายแล้วเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของตัวสีโครเมียม4250พร้อมกับโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางและคันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะถอยจอดด้วยมีความปลอดภัยมากขึ้นในส่วนของกันชนเนี่ยด้านล่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของการตกแต่งที่เป็นท่อคู่นะครับมีความสวยงามตกแต่งด้วยโครเมียมด้านซ้ายและก็ด้านขวาพร้อมไฟทับทิมมีเซ็นเซอร์ถอยจอดด้านซ้าย2จุดด้านขวา2จุดในส่วนของไฟก็จะเป็นไฟ LED ที่มีความสวยงามมากโอเคนะครับถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ครับยางล้อหลังก็มีความสวยงามมากยังใหม่ฮะโอเคนะครับพาดูในส่วนของตัวถังเรียบร้อยแล้วผมก็จะให้ดูในส่วนของภายนอกเก็บสารอีกครั้งหนึ่งที่ปิดฝากระโปรงต้องขออภัยเล็กน้อยนะครับขณะนี้ฝนกำลังตกก็เลยต้องรีวิวในใต้อาคารเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุด
และรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้ารุ่นใหม่หรือว่าเป็นไฟหน้า LED กับ Intelligent Light System หรือว่าเป็นไฟเลี้ยวตามจังหวะการที่เราปรับหมุนพวงมาลัยนั่นเองในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้า Diamond Grill ที่มีความสวยงามมันคล้ายๆกับประกายของเพชรเป็นรูปเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเป็นรูปเหลี่ยมเฮกซากอนที่มีความสวยงามมากโลโก้เบนซ์ดาว3แฉกอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ครับมีความสวยงามมากสีขาวโพลาไรซ์บอกกันเลยนะครับว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมกันอย่างสูงในยุคนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเลขใหม่ที่บอกว่าเป็นรถบ้านเลขใหม่น้อยที่หลายท่านชอบนั้นมันจะเลขใหม่ประมาณกี่หมื่นกิโลเมตรนี่ครับในส่วนของเลขใหม่ 59,157 กิโลเมตรเท่านั้นเองฟังให้ผิดครับเลขใหม่ 59,157 กิโลเมตรนั่นเองวันที่ผมถ่ายทำคลิปเป็นวันที่5เดือนตุลาคมปี2564นี่ครับเวลาประมาณ 17:51 นาทีเลขใหม่ไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรนั่นเองท่านไหนที่ชอบเบนซ์เลขใหม่ได้น้อยแล้วเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆที่ไม่ใช่ไฮบริดเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งบอกกันเลยว่าคันนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณนั้นมีความสุขกับการใช้รถเบนซ์อย่างแน่นอนนี่ครับพอเปิดเข้ามาภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยเบาะหนังเป็นสีทูโทนนะครับสีออกส้มๆตัดกับสีดำที่มีความสวยงามมากดูแล้วมันสว่างแล้วก็สปอร์ตนะครับพอนั่งแล้วรู้สึกมันทำให้กระชุ่มกระชวยทำให้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาทันทีและที่ขาดไม่ได้สำหรับ Mercedes-Benz นั่นก็คือนะครับตำแหน่ง Memory 3จุดนี่ครับเบาะด้านคนขับประดับด้วยโครเมียมมีความสวยงามตรงนี้ก็เป็นที่เปิดฝากระโปรงท้ายนี่นะครับมีความสวยงามมากผมจะให้ดูที่นั่งตอนหลังนี่ฮะถึงแม้มันจะเป็นรถคูเป้นะครับก็สามารถที่จะนั่งได้4คนนะครับข้างหลังก็สามารถที่จะนั่งได้อีก2คนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีไฟ LED หรือว่าเป็นไฟแผนที่ด้วยแล้วก็มีในส่วนของแอร์ตอนหลังด้วยสามารถที่จะปรับแอร์ได้แต่ไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ถูกอกถูกใจพี่น้องหรือไม่ฮะสีขาวไวโพล่าข้างในตกแต่งด้วยสีส้มตัดกับสีดำมีความสปอร์ตมีความสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย3การแยกแบบสปอร์ตเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักเล็กน้อยพอเข้ามาในตัวรถมันก็จะมีความสวยงามมากแล้วก็สำหรับการสตาร์ทนะครับก็จะเป็นแบบพุชสตาร์ทนี่ครับสตาร์ทติดภายในครั้งเดียวโอเคนะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังขนาดกำลังเหมาะมือแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกนะครับมีการตกแต่งด้วยสีดำกับโครเมียมมีความสวยงามมากนี่ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของ
การควบคุมแล้วก็การเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆในส่วนของด้านขวามือก็จะเป็นการควบคุมการรับสายโทรศัพท์หรือว่าการโทรออกการตัดเสียงรบกวนนั่นเองตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz ดาว3แฉกนี่ครับเสียงแตรเบนซ์โอเคครับมีความชัดเจนมากแล้วก็คันนี้ก็จะมีเกียร์ Penmanship นะฮะเป็นเกียร์บวกลบนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเกียร์ลบด้านขวามือก็จะเป็นบวกหรือเพิ่มตำแหน่งเกียร์นั่นเองแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือว่า7ดิจิทัลที่มีชื่อเสียงของค่ายเบนซ์นั่นเองนี่ครับในส่วนของเรือนไม้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นวงกลมขนาดใหญ่นะครับก็จะบอกในส่วนของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์0ถึง260เป็นมาตรวัดรอบความเร็วของรถนะครับ0ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นมาตรวัดรอบเครื่องยนต์0ถึง 8,000 รอบต่อนาทีนะครับเส้นเลดดาอยู่ที่ประมาณ 6,300 รอบต่อนาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการบอกอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับ40 80 120แล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะบอกในส่วนของระยะทางที่การใช้งานมาทั้งหมด 59,157 กิโลเมตรแล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์นะครับขณะนี้อุณหภูมิภายนอกก็ 34.5 องศาเซลเซียสเวลาประมาณ 17:56 นาทีนี่ก็คือตรงหน้าปัดเรือใหม่เบื้องต้นนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามในส่วนของจอนี้ครับก็จะเป็นจอมัลติมีเดียที่สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับสามารถที่จะกดจากภายนอกได้เลยอย่างเช่นนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม Navigator นะครับต้องมี Memory นั่นเองแต่คันนี้ไม่มี Navigator ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นวิทยุปรับวิทยุแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วคือมาเป็นเลขตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นมีเดียก็คือสื่อต่างๆนะครับเป็น Bluetoothถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มโทรศัพท์แล้วก็การตั้งค่ารถต่างๆนะครับ Vehicle Setting หรือว่าการตั้งค่าของรถยนต์นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินถัดขึ้นมานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับแอร์ปรับทิศทางลมปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ไล่ฝ้าด้านหน้าไล่ฝ้าด้านหลังกับปุ่มซิงก็คือสามารถที่จะปรับอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาได้ในคราวเดียวกันแล้วก็เปิดปุ่มเปิดปิดแอร์ก็ประมาณนี้ตรงกลางนะครับถัดลงมาก็จะเป็นนาฬิกาอนาล็อกที่มีความสวยงามที่มีความหรูหรามากเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของที่วางแก้วน้ำ2จุดสามารถที่จะถอดออกได้แล้วก็ที่ชาร์จไฟสำรองหรือว่าที่จุดบุหรี่ตรงนี้ก็มีถัดมานะครับตรงกลางคอนโซลก็จะเป็นทัชแพดหรือว่าปุ่มคอมมานด์คอนโทรลสามารถที่จะใช้ควบคุมหรือว่าเลือกโหมดต่างๆในการขับขี่ได้นะครับนี่ก็แบ็คประมาณนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มโหมดในการเลือกโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่5โหมดนะครับอย่างเช่นโหมด Eco นะครับ Comfort Sport Sport Plusแล้วก็ individual ถือเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานถ้าอยากขับแบบสบายๆก็ comfort อยากขับประหยัดก็ eco อยากขับแบบแนวสปอร์ตก็เป็นสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสหรือสามารถที่จะตั้งค่าได้ตัวเอง individual นั่นเองนี่ก็คือความสุดยอดของรถเบนซ์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ในถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียง parking sensor หรือว่า sensor ถอยจอดถัดมาก็จะเป็นปุ่ม auto start stop นะครับใช้ในจอนที่รถติดมากๆอันนี้ก็จะช่วยนะครับทำให้รถนั้นประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเสียงนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มลดเสียงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมัลติมีเดียของรถเบนซ์รุ่นนี้แล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งของรถเบนซ์ C-Class420 QP คันนี้นั่นก็คือแอร์นะครับมันจะมีอยู่3ปุ่มมันดูแล้วมันร่วมสมัย
มันมีความสวยงามมากมีการตกแต่งแบบวงกลมแล้วก็มีการประดับด้วยโครเมียมเนี่ยมันมีความสวยงามมากตรงกลางนะครับมี3จุดด้านซ้ายมืออีก1จุดด้านขวามือ1จุดรวมกันเป็น5จุดถือได้ว่ามันมีความสวยงามมากแล้วก็ถัดมาตรงฝั่งของผู้โดยสารก็จะมีที่ปรับเบาะพร้อมบันทึกตำแหน่งคนขับผู้นั่งโดยสารนะครับตอนหน้าได้อีก3จุดตกแต่งด้วยโครเมียมมีความสวยงามมากนะครับตัดกับหนังสีส้มบอกเลยว่ามีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟอ่านแผนที่หรือว่าไฟอ่านหนังสือก็เป็นไฟ LED ก็มีความสวยงามมากนะครับตรงเพดานแล้วก็มีที่บังแดดด้านซ้ายพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับก็มีเช่นเดียวกันก็สภาพดีมากนะครับอย่างใหม่แทบไม่ได้ใช้งานเลยส่วนตรงนี้เป็นกระจกตรงกลางนะครับเป็นกระจกตัดแสงนี่ครับแล้วก็มีไฟสองด้านล่างนี่ครับเป็นไฟอ่านแผนที่ด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟด้านหลังได้ด้วยอยู่ตรงตำแหน่งของคนขับสามารถที่ปรับได้เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก็บของตรงคอนโซลกลางนะสามารถที่จะกดเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วก็ภายในเก๊ะก็จะมีในส่วนของช่องเสียบ USB อยู่2จุดเก๊ะก็ลึกพอสมควรนะครับก็เก็บกระพวกกระเป๋าตังหรือว่าเก็บบัตรทางด่วนเก็บเศษเหรียญเก็บได้ฮะมีความสวยงามนะครับเป็นหนังเดินได้สีขาวตัดกับสีดำก็มีความสวยงามนี่ฮะคอนโซลสำหรับ4250คิวเป้คันนี้เนี่ยคอนโซลก็จะออกแนวสวยงามนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สีดำเงามีความสวยงามมากดูแล้วล้ำสมัยมากๆสำหรับรถเบนซ์คันนี้และอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นเก็บของพร้อมไฟส่องในเก๊ะแล้วก็มีที่ล็อกกุญแจเวลาที่เราไปล้างรถเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกกุญแจตรงนี้ได้เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับหรือว่าถูกขโมยเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเบนซ์ C Class คันนี้เป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจพี่น้องหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบรถเบนซ์ C Class เนี่ยคุณไม่ควรที่จะพลาดคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งและอีกสิ่งนึงที่ผมไม่แนะนำนั่นก็คือในส่วนของพวงมาลัยของเบนซ์เนี่ยมันสามารถที่จะปรับด้วยไฟฟ้าได้4ทิศทางนั่นก็คือตรงนี้ฮะนะครับสามารถที่จะปรับลงปรับขึ้นเข้าออกได้4ทิศทางเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Cruise Control หรือว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์การปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะไม่เหมือนรถค่ายญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับหรือว่าเกียร์คอร์ดเกียร์7 Gtronic ที่เขาพูดกันคือตรงนี้นะครับเวลาใช้ก็กดดันลงก็จะเป็นเกียร์ดียกขึ้นก็จะเป็นเกียร์ R แล้วก็กดก็จะเป็นเกียร์ P นะนี่ครับเวลาดันขึ้นนี่ก็จะดันลงก็จะเป็นเกียร์ D 1นะครับยกขึ้นก็จะเป็นเกียร์ R นี่ครับเป็นฮะในขณะที่ถอยจอดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเส้นไกด์ไลน์บอกตำแหน่งที่เราจะถอยจอดด้วยทำให้มีความปลอดภัยในขณะที่ขับขี่ด้วยและเวลาที่กดตรงนี้นะครับบางเกียร์ก็จะเข้าสู่เกียร์ P หรือว่าปาร์กิ้งเนี่ยส่วนเบรกมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกไฟฟ้านี่ครับเวลาใช้ก็กดนะครับเวลาใช้ก็ดึงขึ้นครับตรงนี้มันก็จะหายไปนะฮะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะโอเคก็เป็นสิ่งที่มีความสวยงามมีความล้ำสมัยมากขึ้นครับสำหรับเบนซ์รุ่นนี้แล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัติโอเคนะครับให้เห็นเบื้องต้นรายละเอียดยังไงถ้าว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่คุณนาวินนะครับอยู่ที่ศูนย์ Mercedes Perfect ตั้งอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ต่อม248เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นเนี่ยคุณติดต่อมาได้ที่0852307997 0852307997หรือ0814591121ครับย้ำอีกทีนะครับ0814591121ในส่วนของโครงสร้างตัวถังนั้นไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนครับไม่เห็นกันชัดไปเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเปิดไฟแล้วมันจะมีความสวยงามมาก
เดี๋ยวผมให้เห็นภายนอกตัวรถอีกครั้งหนึ่งในส่วนของราคานะครับสำหรับเบนซ์รุ่นนี้ก็มีหลากหลายราคาให้เลือกกันนะครับบางที่ก็อาจจะขายประมาณ2ล้านบาทบางที่ก็อาจจะขายประมาณ2ล้านต้นๆก็แล้วแต่ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพความสวยงามสภาพความสมบูรณ์ของตัวรถนะครับก็จะมีหลายปัจจัยว่ารถนั้นเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดหรือไม่เคยผ่านการชนหนักพิความหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบของการเลือกซื้อรถมือสองด้วยสำหรับรถคันนี้เรานะครับภูมิใจที่จะนำเสนอราคาที่เป็นราคาที่ยุติธรรมกับทุกท่านอย่างแน่นอนเลขใหม่เพียงแค่ 59,000 กว่านะครับไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรจะถูกอกถูกใจพี่น้องหรือไม่ครั้งนึงว่าไฟ LED นั้นมันมีความสวยงามขนาดไหนโอ้โหครับไฟมันเจิดจรัสมากเป็นไฟสีแดงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมีความสวยงามมากราคานะครับขอนำเสนอราคาเพียงแค่1,950,000 บาท1,950,000 บาทฟังไม่ผิดครับราคา1,950,000 บาทอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่อยากพลาดกับรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งในเมืองเนี่ยก็ตัวเลขประมาณ 14-15 กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนสำหรับคันนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับออกห้างป้ายแดงเนี่ย3ล้านกว่าๆนะครับในปัจจุบันนี้ก็ประหยัดไปล้านกว่าๆนะครับประหยัดไปเกือบ2ล้านเลยทีเดียว1,950,000 บาทเป็นของคุณทันที1,950,000 บาทเป็นของคุณทันทีอย่าลืมติดต่อที่ Mercedes Perfect นี่ครับ Mercedes Perfect จะเห็นบรรยากาศตอนเย็นอีกครั้งนึงนะฮะ Mercedes Perfect ก็ตั้งอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์นี่ครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนวเวศนั่นเองครับถัดจากนี้ไปนี่ประมาณสัก100เมตรก็จะเป็นโรงพยาบาลนวเวศครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น3แยกซึ่งอยู่กับตอม่อ248นะครับศูนย์ Mercedes Perfect ก็ติดกับสารประปมที่อยู่ด้านหน้านะครับเดินทางมาง่ายครับมาจากเกษตรก็ชิดซ้ายเลยก่อนถึงตอม่อ248นะครับเข้ามาในส่วนของศูนย์รถยนต์ Motor Square แล้วก็มาที่โซน C1 ถึง C4 นี่ก็คือศูนย์ Mercedes Perfect นั่นเองติดต่อผมแนววิน0852307997นอกจากจะมีรถเบนซ์ C Class แล้วเรายังมี E Class แล้วก็ S Class หลายคันให้ทุกท่านเลือกด้วยกับทหารบัตรเทนชื่นชอบรถเบนซ์ยังไงก็ลองมาดูมาชมที่ศูนย์ Mercedes Perfect ได้และหากว่าท่านใดอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเทรดอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะเทิร์นหรือว่าอยากเปลี่ยนรุ่นอยากเปลี่ยนแนวอยากเปลี่ยนค่ายมาลองรถเบนซ์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาปรึกษากับเราได้เรายินดีที่จะให้คำแนะนำเรายินดีที่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะครับจนกว่าคุณจะมั่นใจกับการเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2เห็นไหมครับเพราะว่าศูนย์ Mercedes Perfect ของเราอยู่ติดกับโรงพยาบาลในหลายคลิปนี่เพื่อนพี่น้องอาจจะได้ยินแต่เสียงรถหวอๆเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยจะได้เข้าใจนั่นก็คืออยู่ติดกับโรงพยาบาลฮะอยู่ติดกับโรงพยาบาลนวเวศอย่างที่ผมบอกฮะประมาณสัก100เมตรจากนี้ไปก็โรงพยาบาลละ
าจจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมดูคลิปแต่ละคลิปเนี่ยได้ยินแต่เสียงรถพยาบาลหรือว่ารถหวอรถฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็ขอให้เข้าใจว่าศูนย์ของเราอยู่ติดกับโรงพยาบาลนั่นเองนะครับและโดยเฉพาะเวลาค่ำๆเนี่ยก็มักจะมีอุบัติเหตุบ่อยๆอันนี้ก็แนะนำให้ทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเบนซ์สวยๆอยากมีเบนซ์สวยๆนะครับอยากมีเบนคุณภาพดีสภาพดีเป็นรถคลาสเกรดสุดยอดรถเบนซ์แล้วก็อย่าลืมนึกถึง Mercedes Perfect ของเราMercedes Perfect We are family